ใครมารถทริปทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดาจะต้องมีเส้นทางนี้อยู่ในแผนการเดินทางค่ะและนี่คือถนนเส้นที่เอื้อจะนำไปชมในตอนนี้ไอฟิลปาร์คเวย์วันที่เอื้อเดินทางโชคดีอะไรเช่นนี้ขับรถอยู่บนถนนสายนี้ได้ไม่นานพอขึ้นสันเขาสูงก็เจอกับหิมะกำลังโปรยปลายลงมาบางๆพอให้ตื่นตาตื่นใจค่ะเส้นทางที่เป็นถนนเข้ามาในพื้นที่อุทยานเนาะแล้วก็จะเห็นเทือกเขาร็อกกี้เนี่ยทอดตัวเป็นแนวยาวไปตลอดทางเลยค่ะอากาศในวันนี้เนี่ยประมาณ1องศา2องศา3องศาเราก็เลยได้เห็นหิมะบรรยากาศหิมะตกกลางซัมเมอร์ของแคนาดาค่ะเพราะเป็นหิมะที่ตกในช่วงฤดูร้อนที่เราไม่คาดคิดว่าจะไปเจอภาพแบบนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ได้ภาพสวยๆแถมกลับมาด้วยค่ะเส้นทางไอฟิลปาร์คเวย์เป็นถนนที่เชื่อมอุทยานแห่งชาติ2แห่งของแคนาดาและเชื่อมทะเลสาบหลุยทางตอนใต้กับจัสเปอร์ทางตอนเหนือแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นทางขับรถชมวิวที่สวยงามติด10อันดับแรกของโลกการเดินทาง230กิโลเมตรผ่านใจกลางเทือกเขาร็อกกี้ของแคนาดาเราจะผ่านแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองที่เราจะได้ชมธรรมชาติสวยงามตลอดเส้นทางค่ะจะเป็นจุดพักนะคะที่อยู่ในระหว่างเส้นทางที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยในพื้นที่เขตอุทยานนะคะมันก็จะมีสถานีแก๊สตรงให้เราเข้ามาเติมน้ำมันแวะได้แล้วก็จะมีร้านขายอาหารร้านค้าขายของที่ระลึกด้านหลังก็จะเป็นผับเป็นโมเทลนะคะซึ่งเปิดบริการจนถึง5ทุ่มค่ะมันก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเข้ามาที่นี่เพราะว่าบนเส้นทางอ่ะเราจะไม่เจออะไรให้แวะพักแบบนี้เลยค่ะและตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีวันนี้เลยผ่านมาบนเขาก็จะมีหิมะตกมาถึงตรงนี้ก็จะมีแดดออกหลายฤดูที่เราได้เจอในวันเดียวกันเราถือโอกาสเติมน้ำมันรถกันที่นี่เลยแล้วกันค่ะเพราะระยะทางที่จะไปยังอีกยาวไกลการเติมน้ำมันรถที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่มาเติมให้ค่ะให้เรารออยู่บนรถปกตินะฮะและอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือปกติตรงที่เติมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าที่เสียบบัตรเครดิตเข้าไปเลยแต่ที่นี้ที่นี่เนี่ยเหมือนมันไม่มีแล้วเราต้องไปจ่ายที่แคชเชียร์ข้างถนนก็ทางนี้ท่านผมเชื่อน่าจะเป็นเพราะสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ดีมันไม่มีตรงนี้ค่ะที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็เลยเวลาจะเสียบการ์ดเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ราคาที่นี่แพงมากตอนที่เราเติมในเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยมัน 1.63 แต่ที่นี่คือ 2.2 กว่าต่อลิตรนะครับราคาน้ำมันสูงกว่าในเมืองแต่เขาก็บริการเต็มที่ค่ะเติมน้ำมันเสร็จก็ลงมาเดินยืดเส้นยืดสายจะเข้าห้องน้ำหรือจะทานอาหารแล้วเดินเลือกซื้อหาของที่ระลึกที่นี่เป็นร้านใหญ่ร้านเดียวบนเส้นทางนี้ซึ่งถ้าหากพลาดแล้วก็พลาดเลยค่ะตอนที่เราออกเดินทางต่อท้องฟ้าก็แจ่มใสแล้วค่ะถนนที่ซอกซอนไปตามแนวเขาบางครั้งเราก็จะมองเห็นเทือกเขาร็อกกี้อยู่ฝั่งซ้ายบ้างสลับมาฝั่งขวาบ้างหรือตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าเราบ้างเป็นบรรยากาศการเดินทางโรดทริปที่สวยงามและประทับใจไม่ลืมค่ะ